สวัสดีครับวันนี้เรามาวาดรูปดอกไม้กันนะครับผมดอกไม้ของเราหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับผมเริ่มแรกเราไปที่เครื่องมือสร้างรูปนะครับไปที่เครื่องมือสร้างรูปดาวหรือ Star Tool นี่ครับเมื่อเลือกเครื่องมือเรียบร้อยแล้วเราคลิกไปที่ Artboard นะครับตอนนี้แฉกของดาวของเราอยู่ที่5แฉกนะครับเราจะเลือกไปที่ประมาณ25นะครับกดโอเคปรับขนาดเป็นสักประมาณ400พิกเซลนะครับผมนี่เป็นรูปดาวที่เราตั้งต้นขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไปทำการเปลี่ยนสีนะครับผมสีที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นเกรเดียลนะครับผมเริ่มแรกก็เลือกเกรเดียลของเราขึ้นมาก่อนส่วนสโตกนี้ก็ทำให้เป็นไม่มีนะครับว่างเปล่าไปจากนั้นเปลี่ยนจากไลเนอร์เกรเดียลแบบไลเนอร์ก็เป็นเรเดียลนะครับผมให้สีขาวนั้นอยู่ด้านนอกนะครับทำการสลับ reverseGradient ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลือกสีที่เราต้องการนะครับว่าอยากจะได้สีไหนของผมนี้ก็คงจะประมาณสีชมพูนะครับเลือกสีที่เราต้องการหนึ่งนะครับแล้วให้ใช้ไปที่ Gradient Slider นี้นะครับกดปุ่ม Alternate ค้างไว้พร้อมกับเลื่อนไปทางขวามือนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่ม Gradient Slider นี้ขึ้นมาเดี๋ยวเป็นคลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกสีของเรานะครับว่าอยากจะได้สีประมาณไหนเป็นสีเข้มขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นไปที่เครื่องมือ Edit นะครับทำการ Copy ดาวของเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไปที่ Edit แล้วก็ไปที่ Pass in Font นะครับเพื่อจะวางรูปดาวของเราทับไปยังรูปเดิมเลยกดปุ่ม Shift Alternate พร้อมกันนะครับผมตอนที่ทำการย่อรูปดาวลงมานะครับรูปดาวใหม่ที่ย่อลงมานี้เลือกสักประมาณ15พิกเซลนะครับผมจากนั้นทำการเลือกรูปทั้งหมดพร้อมกันไปที่แถบเครื่องมือ Object นะครับเลือก Blend Mark ไปที่ Object Blend แล้วก็เลือก Blend Option นะครับผมเราจะมาเลือกจำนวนรูป Blend Modeนะครับผมสักประมาณ15ดูก่อนนะครับกด Preview ดูใช้ได้นะครับกดโอเคครับจากนั้นไปที่ Effect ไปที่ Distort and Transform แล้วเลือก Tweak นะครับแล้วก็ดู Preview ดูนะครับใช่ครับผมกดโอเคตอนนี้เราก็ได้รูปดอกไม้เรามาแล้วนะครับอาจจะไม่ชอบสีนี้นะครับเรามาลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นดูนะครับกดดับเบิลคลิกที่ Gradient Slider ดูนะครับเลือกเป็นสีชมพูนี้ก็ได้หรือสีขาวนี้เราไม่ชอบเราเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนี้ดูนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นรูปดอกเบญจมาศมาเลยครับลองทดลองทำดูนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีสันที่เราชอบได้ตามใจชอบได้เลยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับทริปนี้หากชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้านี้เราจะมาทำรูปอะไรกันโปรดติดตามนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ